บินแบบว่าประเทศหนึ่งเสร็จอีเวนต์ปุ๊บบินต่อไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อไปอีเวนต์เลยอะไรเงี้ยครับก็เดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่บินเยอะมากๆหลายประเทศมากๆครับแล้วไทม์ไลน์ของเราช่วงนี้คือทำงานต่างประเทศเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ครับเพราะด้วยความที่อีเวนต์ต่างประเทศค่อนข้างเยอะด้วยตอนนี้แล้วก็รวมถึงผมจะมีหนังด้วยที่เป็นของฟิลิปปินส์ครับก็เลยต้องไปโปรโมทที่นู่นด้วยแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ที่นู่นด้วยครับก็เลยบินบ่อยเป็นไงฮะกับการทำงานที่แบบต้องเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นนะเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเวลาเราไปที่ใหม่ๆเรากลายเป็นแบบเหมือนแบบเด็กใหม่อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่นี่ก็อาจจะแบบคุ้นชินกับพี่ๆทุกคนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปสถานที่ต่างประเทศไปประเทศใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างเวลาเป็นคนเขาจับตามองมากๆมันต้องทำหน้าไงไม่ได้ทำได้ไงกระแสตัวเราคุ้นเคยเราก็ยิ้มนิดนึงเลยอ่ะยิ้มแบบอย่าเยอะมากอะไรเงี้ยลองซิอะไรขึ้นนิดนึงจริงๆกับแฟนคลับแต่ละประเทศที่เราไปเจอมันแตกต่างกันไม่บินผมว่าก็เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละประเทศครับอย่างประเทศฟิลิปปินส์แล้วกันเขาเพิ่งไปมาเองอะไรเงี้ยครับผมว่า energy เขาจะเยอะมากๆเขาจะมีความแบบเสียงดังมากแบบว่าเชียร์อัพเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาก็จะน่ารักมากจะเงียบจะนิ่งๆเชียร์เราเบาๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบ culture อะไรพวกนี้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาต้องทำอีเวนต์อะไรบ้างคะหนังมีไปหนังครับผมแล้วก็มีไปอีเวนต์ของ Tiffany มีของ Prada Beauty ครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะหนังเยอะเพราะว่าหนังจะต้องบินกลับแล้วก็บินไปเพราะว่าเรามีงานที่ไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บินกลับไปใหม่ทำคอนเทนต์ไปโปรโมทหนังอะไรอย่างเงี้ยครับหนังที่ขายกี่ประเทศอะตอนนี้ที่คอนเฟิร์มว่ามี3ประเทศครับก็จะมีฟิลิปปินส์มีสิงคโปร์แล้วก็มีไทยครับแต่ว่าเห็นว่าจะมีอีก6ประเทศที่เพิ่มขึ้นมาใช่จริงๆเรื่องสุขภาพเราต้องคอนเฟิร์มต้องอาจจะบินเยอะแค่ไหนจริงๆก็ใช้เยอะมากเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราเพลียมากเพราะเวลาจริงๆเราเหมือนแบบขึ้นเครื่องบินนะครับเหมือนเราได้นอนบนเครื่องบินก็จริงแต่ว่าพอเวลาเราลงมาเราก็ยังรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยอาจจะเป็นเรื่องของแรงกดอากาศข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องรักษาสุขภาพเหมือนกันก็คือเติมพลังเพิ่มพลังอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นตัวที่ครับเนี่ยไม่แต่เติมพลังตัวเองยังไงจริงๆคือเพิ่มพลังยังไงหมายถึงว่าแบบพักผ่อนยังไงใช่ไหมครับก็บนเครื่องแล้วก็ไปถึงที่นู่นส่วนใหญ่ก็ถ้าว่างก็จะนอนที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับของต่างประเทศอะไรครับแล้วก็ครับมีวันว่างหนึ่งวันคือนอนอย่างเดียวอ๋อไม่นอนไม่ได้นอนครับคือจริงๆทุกวันนี้ทำงานทุกวันเลยต่อให้ผมไม่ได้มีงานในวงการผมก็ต้องดูเรื่องของหลังบ้านที่ร้านอะไรครับของร้านสุรีอะไรก็ทำงานทุกวันเลยใช่การต่างประเทศจะดูยังไงเรื่องดูร้านประชุมออนไลน์อะไรครับก็จะโทรศัพท์อยู่ตลอดอะไรเงี้ยช่วงเวลาที่เราว่างขับรถหรือว่านั่งรถไปอีเวนต์ระหว่างนั้นเราก็จะใช้เวลาคุยโทรศัพท์ตลอดอะไรเงี้ยครับมีเก็บบ้างสำหรับชีวิตตัวเองที่แบบสบายสบายมีบ้างไหมน่าจะมีตอนแก่โอ้เราเหนื่อยตอนนี้เราจะได้สบายตอนนี้ตาพี่ลามากเลยตอนนี้แต่ว่าคือทำงานอัดไม่หรอกก็คือตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแบบยังมีแพชชั่นมากๆเรายังอยากทำงานมากๆเรายังมีไฟในการทำงานเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทำใช้ช่วงเวลาตรงนี้ทำให้มันเต็มที่ให้มันสุดๆเลยคือพวกนี้ก็ขยายร่างกายแฮปปี้จะแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับสบายดีครับสบายดีอย่างโกของเรื่องงานเนี่ยสำหรับบินมันไต่ระดับขึ้นมาไม่อยากอาจจะตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาเขาจัดโผล่จัดอะไรจะมีชื่อวินติดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโกของวินปีนทับไปทับไปจะเป็นยังไงอะไรนะครับเป้าหมายอ๋อเป้าหมายถัดไปก็คือจริงๆถ้าในวงการเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะร่วมงานกับศิลปินต่างประเทศมากยิ่งขึ้นอยากจะร่วมงานกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็เหมือนเป็นเกตเวย์ที่จะทำให้ตัวผมเองด้วยแล้วก็วงการบันเทิงไทยด้วยที่จะมีแรงผลักดันที่จะไปต่างประเทศให้ได้เลยครับตอนนี้จะเห็นเป้าหมายของคือนักแสดงศิลปินอะไรใช่ไปทางทิศทางไหนครับจริงๆผมว่าทั้งสองทางนะผมรู้สึกว่าผมก็ยังรักทั้งการแสดงแล้วก็รักทั้งการร้องเพลงด้วยก็รู้สึกว่าอยากทำทั้งสองอย่างใช่แต่สายแฟชั่นเราก็ไม่แผ่วเลยนะครับผมเพราะว่าเราเป็น BA ผ่านได้เขาแวะขายของนิดนึงขายวาไรตี้ที่เป็นโลกรายการวาไรตี้คนก็ชอบเยอะใช่โอ้พิธีกรน่าจะไกลตัวผมมากๆเลยครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูอนาคตใช่ครับอ่ะเร็วๆนี้มีกระแสข่าวเมื่อวานพี่บ่าเพื่อนเราพี่บ่าเป็นไงบ้างขอบคุณมากนะคะ
ครับก็จริงๆก็เขามีความสุขผมก็มีความสุขและยินดีกับเขาด้วยครับผมก็ดีใจกับเขาครับพี่บินรู้เมื่อก่อนไหมจริงๆเราไม่ได้คือตั้งแต่ที่เหมือนเขาไม่ได้อยู่ในค่ายครับก็เหมือนแบบแยกไม่ได้ค่อยได้เจอกันเลยน้อยมากๆผมบินบ่อยด้วยผมทำงานเยอะมากๆต่างไปต่างประเทศเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันน้อยมากๆอะไรครับใช่ก็รู้จักแม่ใช่ไหมใช่ใช่รู้จักครับรู้จักเพราะว่าถ่ายชีวิตด้วยกันใช่ตั้งนานแล้วใช่แล้วก็มีโอกาสได้ทำงานด้วยกันเหมือนกันมีโอกาสไลน์ไปแสดงความยินดีโอ้ยไม่ได้ขนาดนั้นเลยไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นครับก็แค่เห็นรู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วก็ดีใจกับเขาเท่านั้นเลยครับบอกว่าเห็นไปกดหัวใจให้เขาด้วยน้องเขาโพสก็ดีใจกับเขาไงก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็เหมือนเป็นแบบเขาคอยซัพพอร์ตเขาเสมอครับเห็นโหมดคุณทักรักของเขาแล้วเป็นไงบ้างเออสัมภาษณ์ผมจะต้องเป็นยังไงอ่ะผมก็เป็นผมเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้พอเราเห็นเขาว่าเขาเป็นแบบมันแตกต่างจากคนที่รู้จักมั้ยผมว่าไม่อ่ะผมอยู่กับเขาจนรู้อยู่แล้วว่าหมายถึงว่าแบบเขานิสัยเป็นยังไงเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยครับก็ดีใจกับเขาแหละคือหมายถึงว่าคนไม่ว่าใครก็ตามที่มีความสุขเราเห็นเขามีความสุขเราก็รู้สึกว่ามีความสุขกับเขาไปด้วยใช่ตอนนี้ก็คือพี่มินก็ทำงานได้ทำงานเต็มที่ครับยังไงก็ฝากร้านมากระลองด้วยนะครับตอนนี้ก็มี11สาขาแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าอย่างนี้ต้องมีเสื้อแล้วมั้งคอลเลคชันใหม่เสื้อเบลเลนเหรอครับผมก็เดี๋ยวพอดีจะออกคอลเลคชันใหม่ด้วยนะครับเป็นโฮมคอลเลคชันฝากด้วยนะครับ